างไรก็มันก็ยังมีข้อจำกัดมีอันตรายที่คุณจะต้องระวังก็ขอให้จึงกำหนดให้มีการอบรมในโครงการแล้วก็ไปจอดรถแวะพักรถเข้าห้องน้ำไม่บังตายนะห้องน้ำท่านนายสายจับตัดหรือในใดกำลังเท่าไหร่นายธีรวัตรวิเดียบนะวิ่งตามประเมินสถานการณ์กันนะระดับแม่นวานที่ขอความช่วยเหลือจากเราเอา060เลี้ยงเข็มไว้ด้วยระดับสายตามาก็เป็นลักษณะแบบนี้เราให้แม่ขอบสระวนดีกว่าว่ะถึงหรือยังเนี่ยลายรอยตรงหน้าพ้นน้ำแบบสูงมากเลยนะคนสบายสบายเป่าเอาเป่ามาแล้วโดดเข้าจะขอเสียงฟังหัวมิดน้ำเวลา1558
ับให้จับให้มั่นอย่าให้มั่นระวังล้มสิงห์อาสาได้ร่วมกับหน่วยซิลจัดการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่5ได้มีความพิเศษนะครับในการที่จะจัดการฝึกอบรมนะครับซึ่งปีนี้เราได้จัดการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงนะครับซึ่งมีความพิเศษกว่าทุกปีนะครับได้รับการออกแบบและคิดค้นจากครูฝึกผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยซิลเพื่อให้ผู้ที่เข้าได้รับการอบรมได้มีทักษะในการช่วยชีวิตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปในขณะเดียวกันผู้ที่เข้าฝึกในการที่จะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้ปลอดภัยแล้วนอกจากนั้นครับการฝึกอบรมครั้งนี้ยังเสริมสร้างทักษะให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้ประสบภัยทางน้ำเช่นกันครับอุบัติเหตุทางน้ำหรือภัยพิบัติทางน้ำเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในแต่ละที่ก็มีความห่างไกลนะครับถ้าหากว่าทีมกู้ภัยที่อย่างเที่ยวนี้เนี่ยมาจาก12จังหวัดนะครับมีประมาณ20คนเขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็จะไปสแตนบายอยู่ในพื้นที่ต่างๆกรณีเกิดเหตุเขาสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาสามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับหรือแนะนำเรื่องของการเตรียมการเรื่องสมรรถภาพร่างกายนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปช่วยคนอื่นได้ตัวเองต้องมีความแข็งแรงนะครับสองก็คือสอนเรื่องการดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิดหรือสกูบ้านะครับก็มีการสอนในเรื่องเบสิกเรื่องการดำน้ำในสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มาดำในทะเลนะครับมีการดำในความลึกสูงสุดถึง90ฟุตที่ระยุทาทิพย์นะครับแล้วก็มีการดำน้ำในการค้นหาผู้ประสบภัยนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกของกู้ภัยอาสากู้ภัยนะครับก็ในส่วนของการฝึกของมนุษย์กบหรือการฝึกของพวกเราก็จะเรื่องการดำน้ำก็จะต้องมีความใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปดำ90ฟุตก็จะเห็นว่าจะมีครูพี่เลี้ยงตามไปดูแลใกล้ชิดดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเขาอาจจะยังไม่เคยดำน้ำลึกถึงขนาด90ฟุตถ้าหากว่าปล่อยไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มั่นใจแต่ถ้ามีครูไปด้วยมั่นใจเที่ยวหน้าเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาความสามารถตัวเองไปได้อีกขั้นหนึ่งหรือขั้นต่อๆไปได้ครับในพื้นที่ปฏิบัติงานของเขาอาจจะมืดเพราะว่าเช่นเขื่อนเช่นอะไรมันมืดโดยธรรมชาติบางทีอาจจะไม่ใสมันก็ไม่ได้แตกต่างกับกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเย็นอะไรเงี้ยมีความเย็นแล้วก็มีความลึกเพราะฉะนั้นการที่เขาฝึกระดับนี้กลับไปสามารถที่จะไปหาประสบการณ์อีกอนาคตข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วแต่หรือไปดำเพื่อความคุ้นเคยหาประสบการณ์เขาก็จะมีความสามารถมากขึ้นครับผมเคยประสบอุบัติเหตุครับแล้วมีพี่กู้ภัยเข้ามาช่วยหลังจากนั้นผมก็รอดเพราะพี่กู้ภัยมาช่วยผมก็เลยอยากมาเป็นกู้ภัยผมก็เลยไปสมัครเป็นกู้ภัยครับผมเพื่อที่ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อครับเพื่อที่จะได้เขาจะได้มีชีวิตรอดกลับไปแล้วเจอครอบครัวแบบที่ผมเป็นแล้วพอเข้ามาเป็นกู้ภัยเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเขาเต็มตัวก็คือกลายเป็นความชอบส่วนตัวไปเลยครับครับผมเคยไปช่วยเหลือคนนะครับแล้วเขาหมดสติไปแล้วไปทำ CPR ครับฟื้นคือชีพจรเขาขึ้นมาได้ก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้ไปทันท่วงทีที่ไปช่วยเหลือเขาที่มาเรียนหลักสูตรนี้ก็คือดำน้ำเป็นแล้วก็คืออยากมีประสบการณ์ที่มันสูงมากกว่านี้ครับก็คืออยากจะให้อยากจะมีความรู้เพิ่มขึ้นถึงได้เข้ามาเรียนครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในวันข้างหน้าอย่างปลอดภัยที่สุดแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองครับมีครับอย่างดำน้ำอย่างดำน้ำอย่างลงช่วงเวลากลางคืนเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อันตรายที่อยู่ใต้น้ำเราก็ต้องมีอุปกรณ์ทุนแรงมีดเผื่อเราติดข่ายติดตอไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมีบัดดี้ลงไปถ้าเราไปคนเดียวมันก็จะเกิดอันตรายครับแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อตนเอง
มันก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็มีบัดดี้ก็คือไม่ทิ้งกันก็มีอุปกรณ์ทุ่นแรงดูให้ปลอดภัยที่สุดแหละครับถึงจะทำถ้าทำไม่ได้ก็คือจะต้องหยุดต้องยุติก่อนครับแล้วเพื่อขึ้นมาวางแผนกันใหม่ครับการใช้พวกเข็มทิศที่สำคัญที่สุดจากที่เราไม่เคยเจอแล้วเรามาดำน้ำพอเราใช้เข็มทิศเป็นเราก็รู้สึกประทับใจไปถึงจุดหมายกลับถึงจุดหมายแล้วก็ลงในเวลากลางคืนเป็นคู่ไปเห็นอะไรใต้น้ำที่ไม่เคยเห็นแล้วก็จะจำเก็บไปใช้จะไปบอกต่อน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่จะมาเรียนหรือที่ดำน้ำอยู่ด้วยกันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็คืออยากให้ความรู้แก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้มากที่สุดครับ